ได้ทุกนัดแล้วก็ลุ้นทำชนะ5นัดติดต่อกันในลีกด้วยนะครับพอมาเข้าทางมาริโอเล็งแล้วเล็งแล้วไหลไหลมาให้กับดัชสตอนทองเหลาบอลฉลับโอ้โห1-0เลยครับโอ้โหกิตติพงศ์ได้แต่ตะลึงงานทั้งที่มาริโอออกบอลว่าโดนเข้าช้าด้วยนะครับแต่ไอ้กิตติพงศ์ขึ้นนำโอ้ประตูที่2ในฤดูกาลนี้ของดัชสตอนดูนะครับจังหวะนี้มาริโอออกบอลไปแล้วโดนเกี่ยวกับตรงนี้พุทธศิลป์ปล่อยนะครับแล้วยิงไปฉลับพานุพงษ์วงศาครับโอ้โหกลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับแต่ว่าเข้าไปขวางลูกนี้กลายเป็นไปเปลี่ยนทางบอลซึ่งพุ่งเข้าตรงสามเหลี่ยมกรอบประตูเลยนะครับเปลี่ยนทางแบบนี้กิติพงศ์ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเปลี่ยนเสาอย่างสุดสวยลูกนี้อาครับเจ้าถิ่นขึ้นนำไปแล้วอ้าวโอ้ตัดมาจักรพันธ์ขึ้นมาแล้วเปิดมาเสาแรกวอตโอ้โหตรงพื้นแล้วตีเสมอได้โอ้ดีวานี่บอกว่ากวินเองก็ชะงักหาครับ1-1สุพรรณกลับคืนสู่เกมได้บอลเหมือนจะไม่โดนไทยนะครับตรงพื้นแล้วเนี่ยกวินก็กลัวจะมีตัวชาร์จมีมา2คนยีลำคนหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งของเจ้าถิ่นยกมือขอโทษแฟนบอลเมืองทองทีมเก่าเลยนะครับจักรพันธ์พรสายครับปั่นเข้ามาลูกนี้แล้วกวินก็เสียจังหวะไปนะครับเพราะว่ามีคนโฉบตัดหน้าครับแต่ว่าบอลก็ไม่โดนใครเลยนะครับหลุดเข้าประตูไปตีเสมอได้ครับสุพรรณบุรีครับถือว่าโดนนำไม่นานเลยนะครับกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้มีเหมือนกันนะครับเกมรับของทางเอทีจีเมืองทองเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าบอลมาแล้วครับนี่ครับยินดีมันโยกทำท่าจะยิงโอ้โหว่างอยู่นานเลยนะครับทางจักรพันธ์ครับแล้วดูปั่นลูกนี้โอ้โหคือคิมลองจินเนี่ยหลบให้แล้วนะครับครับโอ้กวินคือสกรีนให้แต่จักรพันธ์ก็ต้องชมนะครับคือการปั่นของเขาลูกนี้เนี่ยดูครับปั่นเร็วนะครับไม่ต้องง้างมากครับบอลชิดตัวแต่ว่าปั่นแล้วบังเอิญลินเดมันเดี๋ยวลินเดมันก้มหน้าแล้วยิงพุ่งๆมาตัวพื้นโอ้โหตกลงพื้น2-1แซงเลยครับของสุพรรณบุรีโดยบิยอลินเดมันคือบอลมันจะไม่มีอะไรพอมีช่องแล้วลองยิงแบบจิ๊บๆดูนะครับบอลตกลงพื้นลูกอย่างนี้เราเห็นนักตะลักที่ผู้สาตูเนี่ยครับโอ้ปราบเสียเลยครับเพราะว่าบอลมันเด้งแล้วมันเด้งขึ้นมาสูงกว่าที่กวินคาดการไว้ครับสินทวีชัยก็เคยเจออย่างนี้มาในฤดูกาลนี้ครับมาวันนี้เป็นกวินก็เจอบ้างบอลยิงแบบจิ้มมาของลินเดมันแต่ที่ไม่ควรให้เกิดเลยคือแนวรับเมืองทองไปปล่อยให้ลินเดมันซึ่งเข้าซ้ายแล้วได้แต่งบอลเน้นๆแบบนี้เองเลยครับครับเสร็จเลยครับประตูที่3ครับในไทยลีกฤดูกาลนี้ของลินเดมันครับอดีตนักเตะอาร์มี่ยุบบังลบพลิกหนีทีมลงกินแล้วไหลต่อมาพี่ก้าวเข้าออฟแล้ว3ประตูต่อ1ครับโดยหุ่นคาร์ลอสโอ้สุดยอดของทางสุพรรณบุรีดูอีกทีครับมีดำหยุดไม่อยู่นะครับพี่น้องจินครับโอ้โหแล้วก็รอให้มีตัวขยับเข้ามาดึงกองหลังเข้ามาได้2คนเองครับก่อนจะไหลมาแล้วหมุนยิงเลยครับลุยคาร์ลอส180องศาครับพอจับจังหวะกับเพื่อนได้ก็ถือว่าทำให้เห็นว่าเขามีดีนะครับลุยคาร์ลอสเนี่ยนี่ของหน้าจากบราซิลครับที่ยิงแล้ว3ประตูนะครับโดนบีบแล้วตัวนี้สหรัฐเจอชกได้โดยทางเดชาให้มาดิยอนลินเดมัน4ประตูต่อ1เลยครับโอ้โหคราวนี้ทำได้แล้วครับสุพรรณบุรีโอ้หลังจากสวนหลุดมาครั้งก่อนหน้านี้ครับแล้วปล่อยโอกาสหลุดลอยไปแต่คราวนี้เช็คบินเลยครับโอ้แฟนบอลเมืองทองบางคนกลับบ้านแล้วครับดูครับหลุดมารุมลูกนี้แล้วเดชาให้มาแต่งบอลแรกดีนะครับลินเดมันครับจับขวานี่สามารถยิงด้วยซ้ายข้างถนัดได้เลยครับแล้วหักโอ้โหกวินก็ทิ้งตัวไปอีกทางเลยครับสารัตประมาทเดชาไปหน่อยนะครับลูกนี้ครองไม่อยู่ครับสู้ความแกร่งไม่ได้นะครับงัดมาไม่ฟาวครับแล้วเด็ดขาดครับในจังหวะสุดท้ายที่ยังไม่แน่ครับสัญญาณมาแล้วครับเปิดมาเสาแรกก็ไล่มาได้2ประตูต่อ4แล้วอย่างน้อยก็เป็นประตูไล่มาของทางเอทีจีเมืองทองต้องจับที่ธีรศิลป์นะครับนี่ก็มาลุ้นมากกับพลิกของทางโรเบิร์ตคันเล่นทันหาครับทันในที่เสาแรกจี้ไปเองล็อกแล้วหาแถว2ถลำแล้วก็เลยยิงเองครับโอ้โห5ประตูต่อ2
โอ้ระเบิดคันเร่งตัวนี้ว่าสุดยอดเลยนะครับโอ้โหเฉียบขาดครับแบบนี้จบแน่นอนแล้วครับสุพรรณบุรีโอกาส3คะแนนนี่สดใสเลยครับโอ้โหเบียร์บนหยุดไม่อยู่เลยครับทีเด็ดจริงๆครับโรเบิร์ตคันเล่นครับดูใจเนี่ยล็อกเพื่อที่จะรอตัวเติมมาพอดีตัวเติมทันหลังนะครับก็เลยตัดสินใจตวัดกลายเป็นสุดยอดของเขาลูกนี้ของโรเบิร์ตคันเล่นโอ้โหลูกแรกในฤดูกาลนี้ครับหลังจากย้ายมาเล่นในเมืองไทยนี่สวยสดงดงามแล้วมีความสำคัญมากทีเดียวครับเบียร์บนหยุดไม่อยู่เลยครับคือความสดด้วยนะครับเบียร์บนเนี่ยเล่นมาทั้งเกมนะครับวิ่งไล่มาพอเจอล็อกแบบนี้ก็เสียหลักเลยครับคันเล่นที่ยิ่งลงมาในครึ่งหลังนะครับหลักดีกว่าครับแล้วดูยิงมุมแคบแบบปั่นแบบชนิดกวินก็ได้แต่มองตามเลยครับเฉียบขาดครับกำลังจะเป็นเกมที่ความมั่นใจของคุณแฟนสุพรรณบุรี